Pharmax Anti-Age Time Defier แบรนด์ Anti-Aging ที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้านขายยาเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ทำให้หลับสบายคุณจึงตื่นขึ้นมารู้สึกอ่อนเยาว์และสดชื่นอาจจะสดชื่นเกินไปPharmax Anti-Age Time Defierสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากเขาทีภูครับจอยชจีค่ะ15นาฬิกาตรง PSI 61คุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะฮะนะฮะแต่ว่าซาร่ามาทำงานเราก็มาทำงานคุณผู้ชมนะช่วงนี้เบรกแรกนะฮะสนับสนุนโดย Pharmax ครับใช่แล้วค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆเลยนะคะสำหรับ2สูตรที่เขาแนะนำมากๆก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณนั่นก็คือนะคะ Pharmax Anti-Age Synthesis ส่วนอีกตัวนึงค่ะ PharmaxAntiage Time Defier ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเห็นแม่บอกว่าแม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก Pharmax เพราะแม่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับนอนหลับด้วยแล้วก็บางทีก็เบื่อในการทาครีมก็ทาน Pharmax ไปได้ทั้ง2สูตรเลยนะฮะ2เม็ดนะคุณผู้ชมนะก่อนนอนเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหลับสบายมากและตื่นเช้าขึ้นมาใบหน้าเหมือนบำรุงเลยนี่ไงช่วงนี้เลยมีคนทักแม่ว่าริ้วรอยมันลดเลือนลงน้องที่จะต้องฉีดโบท็อกซ์ไม่ต้องมาฉีดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าแม่คือฟูมากเลยหน้าฟูมากฟูออปชั่นมากเลยนะครับ Pharmax คุณผู้ชมนะวันนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะคะถ้าคุณรับไปเลย1กระปุกราคาสุดพิเศษค่ะเหลือเพียงแค่ 1,750 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลเขาจะแถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กนะคะ1กระปุกเล็กมี30แคปซูลถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกใหญ่แถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กในราคาเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รับประทานไม่ยากเลยค่ะทานก่อนนอน2แคปซูลนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่098-252-9775ย้ำกันอีกหนึ่งรอบค่ะ098-252-9775และตัวนี้บอกเลยนะคะว่าสำหรับใครเนี่ยที่อยู่ใกล้กับในส่วนของ Health Choice ในโรงพยาบาลสมิติเวชก็สามารถไปซื้อได้หรือจะเป็น Safe and Safe ศรีนครินทร์หรือว่า Lab Pharmacy นะคะก็มีขายเช่นเดียวกันและตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าขวดของเขาบรรจุภัณฑ์ของเขาทำออกมาดีมากๆเลยใช่ค่ะอย่างฟ้าเนี่ยคือเขาออกแบบมาให้เหมาะนะคะกับคนที่เขามีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะเอาไปเกี่ยวกับขอบโต๊ะแล้วก็บิดได้เลยบิดอย่างนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะบิดมันก็จะหลุดอัตโนมัติเลยทั้งป๊อกเลยนะคุณผู้ชมนะฮะจะมีอันเล็กอันใหญ่นะขอบเล็กขอบใหญ่ได้หมดเลยคุณผู้ชมนะบิดก็เป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยของเขาเนี่ยนะฮะปลอดภัยเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าซีลอย่างเรียบร้อยสะอาดนะคุณผู้ชมนะสำหรับ Pharmax ตัวนี้นะฮะราคาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่แพงเลยนะฮะ0982529775นะฮะ Pharmax คุณผู้ชมนะหน้าใสนอนหลับสบายด้วยเช่นเดียวกันสำหรับ Pharmax นะฮะเอาวันนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ต้องหายจงหายใจกันแล้วนะเรามีรวมมิตรนะชอนนะฮะอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะนะฮะน้องชอนนะรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับค่ะนะฮะยอดไลฟ์เพจนะชอนบุรณะฮิรันนะฮะตอนนี้ตกจาก4ล้านค่ะเหลือ2ล้านแล้วเดี๋ยวคงทะยานสู่1ล้านแล้วคงจะไม่ถึงล้านแล้วมันร่วงแบบไม่มีอะไรกั้นจริงๆแม่เพราะเมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยวิต่อวิเลยคือลดฮวบลงมาเรื่อยๆเป็นลดฮวบปกติก็ต้องขึ้นฮวบค่ะอันนี้ลดฮวบใช่เป็นยังไงฮะคือมันร่วงแบบไม่มีอะไรกั้นจริงๆนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคุณชอนเนี่ยเขาโดนหลายดราม่าติดต่อกันเริ่มต้นตั้งแต่ดราม่าแรกก็คือเป็นคลิปที่ไปปลุกป่ากับบิ๊กป้อมแล้วก็มีการชมว่าน่ารักอันนั้นก็ลดไประรอกนึงแล้วล้านหนึ่งนะคะส่วนดราม่าที่2ต่อมานี้เหมือนจะหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีคนเนี่ยไปขุดคุยเรื่องของการเปิดรับบริจาคช่วยไฟป่าที่เชียงใหม่แล้วหลายเพจเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าทั้งจำนวนเงินความโปร่งใสแล้วไหนที่คุณชอนออกมาพูดอีกในเรื่องของการที่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยในส่วนของการบูสต์เพจตัวเองอีก 200,000 บาทตรงนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่นะส่วนดราม่าต่อมาก็คือทางเพจ CSILA เขาก็ออกมาตั้งข้อสงสัยอีกว่าคุณชอนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาเคยออกมาพูดว่าเขาเคยไปเรียนที่อเมริกามาแล้วเขาบอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งซึ่งหลายข้อสงสัยเป็นฝรั่งหัวทองเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นนักเรียนไทยเพียงคนเดียวมันใช่เป็นเอเชียเพียงคนเดียวเขาตรวจสอบไปแล้วแต่โรงเรียนมีเอเชียประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละแม่แล้วนายเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็เทศมนตรีเมืองนั้นก็เป็นเอสตียาค่ะเนี่ยชอนไปเรียนที่ไหนแอฟริกาใต้หรือเปล่ามันก็เลยมีหลายดราม่าไงแม่ทำให้คนสงสัยในตัวเขานะคะแล้วก็เลยทำให้ต้องสงสัยอีกเหรอป้ายเปิดขนาดเนี้ย
ถ้าเป็นชิงร้อยชิงล้านก็ล้านแตกแล้วอ่ะค่ะก็เนี่ยไงก็เลยลดแบบว่ายอดลดหวบหวบเลยหวบหวบค่ะหวบห้าไม่มีขึ้นแล้วตอนนี้แล้วก็โดนจอนวินยูให้กินอาหารเป็นแกงประจำชาติไทยเมนูอะไรคะแม่เขียวหวานฟักค่ะหลายชามเลยทีเดียวอิ่มอิ่มอร่อยนะฮะแล้วก็มีการแสดงอะไรอ่ะแม่ทัวลงทัวลงอีกภูเก็ตแฟนตาซีชิดซ้ายทิฟฟานี่ชิดขวาอาคาซ่าร้องไห้เขามาลงนี่หมดเลยมาลงนี่หมดแล้วรถทัวร์ทุกสถานทุกยี่ห้อทุกเส้นทุกสายทุกเส้นทุกสายนะฮะหลายคนก็เอาหนังสือมาเผาโอ้หนังสือที่เขาเขียนใช่ไหมเขียนใช่ไหมค่ะแล้วคำคมหลายคนก็บอกว่าไปก๊อปของฝรั่งมาอ้าวเหรอใช่แล้วก็ไม่ให้เครดิตฝรั่งค่ะเพิ่งจบปี2010เองอายุเท่าไหร่เองโอ้ก็ผ่านมาไม่กี่ปีรุ่นลูกฉันเลยอ่ะค่ะเก่งอ่ะค่ะแม่จบมือให้น้องชอนค่ะค่ะแต่ตอนนี้ทัวร์ลงนะฮะเรียบร้อยแล้วแม่ทัวร์ลงน้องเขาแล้วนะฮะหลายคนก็บอกกระเทยลูกสาวเพื่อนบอกเสียดายทำไมอ่ะเขาหน้าตาน่ากินอ๋อแล้วบอกมึงกินไปเถอะแล้วแม่ไม่กินกูกลัวกลัวก้างติดคอค่ะค่ะเขาบอกทนายรณรงค์นะโอนไป10บาทแล้วก็เข้าบัญชีดับไฟป่าซึ่งจริงๆแล้วมันต้องไม่มีแล้วเพราะไฟป่าที่เชียงใหม่ดับไปนานแล้วแต่ยังโอนเข้าอีกนะแล้วก็เข้าแจ้งความเอาผิดกับชอนนะฮะเพราะว่าคุณชอนเนี่ยเขาไม่ได้มีการออกมาประกาศว่าปิดรับการบริจาคเมื่อไหร่เหมือนเขาเปิดไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยทนายรณรงค์เนี่ยนะคะมีการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังในปมของการบริจาคเงินจำนวน10บาทเข้าบัญชีของคุณชอนซึ่งคุณชอนตอนนี้เขายังเปิดบัญชีรับบริจาคอยู่เลยในการช่วยเหลือดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ทนายรณรงค์นะคะก็บอกว่าจากการที่ติดตามมาแล้วตรวจสอบมาแล้วคุณชอนเขามีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนด้วยการเปิดบัญชีขอรับบริจาคแล้วก็ไม่สามารถจะชี้แจงรายละเอียดได้ทั้งหมดในฐานะผู้บริจาคเงินคนนึงเนี่ยจำเป็นเลยที่จะต้องเข้าแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานความผิดพรบควบคุมการเรียรายและพรบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดเนี่ยเขาก็มีการรับแจ้งความจากทนายรณรงค์แล้วบอกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกคุณชอนให้มาเข้าปากคำสอบสวนต่อไปค่ะนะเป็นคดีใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะไม่ใช่แค่คุณทนายรณรงค์นะที่เข้าไปแจ้งความนะฮะมีอีกหลายคนเลยค่ะมีอีกหลายคนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมาคนนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะโตโน่นะฮะก็บอกว่าจ่อแถลงเงิน 100,000 ช่วยไฟป่าด้วยเช่นเดียวกันฮะว่ายน้ำไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มีกระแสดราม่าว่ายน้ำหนีไฟหนีไฟหนีไฟหนีพ้นแม่ไม่พ้นค่ะเพราะตอนนี้ไฟลามทุ่งไปหมดแล้วนะคะกับปมดราม่าเรื่องบริจาคของคุณชอบรุณะฮิรันเพราะว่ามีเพจดังเนี่ยเขาไปปล่อยคลิปเสียงที่มีการพูดคุยระหว่างเสียงของคุณโตโน่ที่คุยกับคุณชอบรุณะฮิรันเป็นประโยคที่เขาพูดบอกว่าใช่ผมตั้งใจสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องทำเดี๋ยวผมโอนให้เลย 100,000 เดี๋ยวผมช่วย 100,000 ชอนบอกเลขที่บัญชีมาได้เลยล่าสุดนะคะก็มีแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของคุณโตโน่แอบมาบอกว่าคุณโตโน่เนี่ยจะแถลงข่าวปมดราม่าที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะวันที่2กรกฎาคมตอน 4:00 น.ที่ตึกมารีนนท์ช่อง 3เดี๋ยวก็ต้องรอฟังกันว่าคุณโตโน่จะว่ายังไงนะคะตอนนี้ก็เกิดดราม่าคนในวงการบันเทิงที่รับบริจาคไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าชอนบอกว่าให้ไปตรวจสอบดาราด้วยนะโดนโยงหมดเลยโดนโยงไปหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าใครจะแจ้งความแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยไม่มีใครแจ้งความดารานะฮะแต่คนไปแจ้งความชอนเรียบร้อยแล้วนะฮะคนแรกที่ไปแจ้งก็คือทนายรณรงค์นะแก้วเพชรนะฮะบริจาค10บาทแล้วก็แจ้งชอนเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฟาร์มแม็กครับตัวนี้นะคะเขามี2ผลิตภัณฑ์ที่ภูมิใจนำเสนอนะคะก็คือฟาร์มแม็ก Entire Time Endifier ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการนอนหลับและอีกตัวนึงค่ะฟาร์มแม็ก Entire Synthesis ตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะ1กระปุกใหญ่ค่ะมี100แคปซูลวันนี้มาพร้อมโปรสุดพิเศษลดเพียงแค่ 1,750 บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกใหญ่ๆนะคะทานได้หลายเดือนเลยเพราะว่า1กระปุกใหญ่เนี่ยทานได้2เดือนด้วยกันแต่ถ้าคุณรับไปเลยวันนี้2กระปุกใหญ่แถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กมี30แคปซูลนะคะแถมฟาร์มแม็ก Entire Time Defier ขนาด30แคปซูลในราคาเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0982529775ย้ำกันอีก1รอบค่ะ0982529775หรือว่าไปซื้อได้ตามนะคะสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Health Choice ในโรงพยาบาลสมิติเวชหรือว่า Safe and Safe ศรีนครินทร์แล้วก็ Lab Pharmacy ได้ทุกที่เลยค่ะใช่คุณผู้ชมช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ